สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับ Days One Thailand นะครับวันนี้นะครับเรามีสินค้าใหม่ Stabilizer Arm นะครับกันโครงสุดยอดกันโครงรุ่นใหม่นะครับวันนี้เนี่ยเราก็จะมาติดตั้งให้กับตัว Ford Next Gen Ranger นะครับสำหรับเหล็กกันโครงใหม่เนี่ยมันมีข้อแตกต่างอะไรกับรุ่นเดิม Balance Arm Space Arm นะครับตัว Stabilizer Arm เนี่ยจะมีกันโครงนะครับเป็นเหล็กกันโครงขนาดใหญ่นะครับแล้วก็การออกแบบแล้วก็การดัดนะครับจะทำให้ตัวเหล็กกันโครงเนี้ยมันลังงัดแล้วก็ถ่ายเทน้ำหนักได้ดีขึ้นนะครับของเราตอนนี้เนี่ยตัว Stabilizer Arm เนี่ยเป็นลูกหมากกันโครงนะครับมันจะมีความยืดหยุ่นนะครับแล้วก็จะสามารถปรับมุมปรับองศาให้มันเหมาะสมกับตัวรถได้นะครับรวมไปถึงนะครับอันนี้พระเอกเลยก็คือตัวแขนอาร์มนะครับแขนอาร์มของ Stabilizer Arm นะครับเป็นรุ่นใหม่จะมีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มีความแข็งแรงทนทานนะครับรับน้ำหนักการถ่ายเทน้ำหนักได้ดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ารีวิวการติดตั้งจะเป็นยังไงไปดูนะครับ